วันนี้ผมมีของดีมานำเสนอเพื่อนๆชาว FX3 และ FX30 นะครับก็คือ Camera LCD Viewfinder ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหน้าตาของ Camera LCD Viewfinder ตัวนี้เป็นยังไงนะครับเรามาแกะกล่องพร้อมกันนะครับอันนี้ก็คือคู่มือในการประกอบของตัวช่องมองภาพอันนี้นะฮะหน้าตาก็ประมาณนี้นี่นะครับสกรีนด้านบนเป็นคำว่า JJC นะฮะอันนี้ก็เป็นช่องมองเราก็สามารถดึงออกมาได้ส่วนในถุงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสายคล้องคอนะฮะที่แถมมาให้กับตัว viewfinder อันนี้นะครับก็สกรีน JJC นะครับส่วนกล่องนี้ก็จะเป็นเพจที่ใช้ติดกับกล้องนะฮะด้านข้างนี้ก็สามารถดึงขึ้นลงได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบกับกล้องที่ถ่ายอยู่นะครับซึ่งก็จะใช้ได้ตรงรุ่นกับมันเลยนะครับเพราะว่า FX3 เนี่ยจะไม่มีตัวหัวกะโหลกช่องมองภาพเหมือน A7S Mark 3นะฮะกล้องที่ผมใช้ถ่ายอยู่อันนี้เป็น FX3 นะฮะเดี๋ยวจะสลับเป็นมือถือในการถ่ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบช่องมองภาพเข้ากับตัวกล้อง Sony FX3 กันครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วถ้าหากว่าเราจะไม่ใช้ตัวช่องมองภาพนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสไลด์มันออกได้เลยนะครับไม่ว่าจะสไลด์ไปทางซ้ายหรือทางขวาได้หมดนะครับเรียบร้อยครับผมหลังจากที่ใส่ตัวช่องมองภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูในช่องมองภาพกันนะฮะนี่ครับจะเห็นทั้งจอเต็มเลยนะครับสำหรับตัวสายคล้องคอนะครับก็สามารถใส่ตรงช่องด้านใกล้ๆช่องมองภาพนี้ได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสมมุติว่าเราถ่ายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สไลด์กล้องออกตัวนี้ก็ห้อยไปที่คอของเราได้เลยนะฮะสมมุติว่าเราจะใช้อีกนะครับเราก็แค่สไลด์มันเข้าไปนะครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับหลังจากที่ลองใส่เสร็จแล้วนะฮะก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับชัดมากนะครับตรงยางนี้ก็จะรู้สึกว่าไม่ได้บาดเบ้าตานะครับเพราะว่างานที่ทำมาในการหล่อเนื้อยางตัวนี้ก็นุ่มนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับแนบสายตาได้ดีด้วยนะฮะเพื่อนๆที่ใช้ FX3 หรือ FX30 นะครับก็ไปลองหาซื้อกันได้นะครับราคาไม่เกิน1,000 บาทครับผมสุดท้ายนี้นะครับชอบก็กดไลค์แชร์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ